วัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอนโทโปเลียนจากช่อง History by Admin Napoleon ซึ่งจากคลิปก่อนๆที่ผมได้กล่าวมาผมก็จะเล่าถึงเหล่ารบหลักของยุคนโปเลียนไปแล้วเช่นเหล่าทหารม้าเหล่าทหารราบและเหล่าทหารปืนใหญ่รวมถึงบอกถึงการจัดกำลังคร่าวๆของทหารในยุคนั้นซึ่งในยุคนโปเลียนก็ยังมีอีกหลายหน่วยรบที่น่าสนใจนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายให้พูดถึงเดี๋ยวแอดจะค่อยๆทยอยลงคลิปไปนะครับมาในวันนี้แอดจะพูดถึงการจัดกำลังกองทัพของนโปเลียนซึ่งทำให้กองทัพฝรั่งเศสกลายเป็นเครื่องจักรสงครามอย่างแท้จริงพวกเขาสามารถบดขยี้กองทัพชาติอื่นๆของยุโรปได้อย่างง่ายดายและการจัดระบบนี้ก็เป็นพื้นฐานให้กับกองทัพยุคต่อๆมามันคือระบบกองทัพน้อยหรือ Corps d'Armée ก่อนหน้ายุคนโปเลียนกองทัพของชาติยุโรปจะรวมเป็นกองทัพสนามขนาดใหญ่ซึ่งจะมีการจัดกำลังย่อยลงมาเป็นระดับกองพันหรือระดับกรมซึ่งกองพันหรือกรมนั้นไม่สามารถทำการรบอิสระได้ถ้าปราศจากกองทัพหรือในบางครั้งก็มีการรวมกองพันหรือกรมเข้ามาเป็นหน่วยเฉพาะการขนาดใหญ่ไว้ทำหน้าที่ชั่วคราวเช่นนายพล A รวมทหาร3กองพันมาเป็นกองหลังส่วนนายพล B รวมทหาร6กองพันมาเป็นกองหน้าเป็นต้นพอจะสงครามก็แยกย้ายกลับไปตามสังกัดเดิมซึ่งทหารในยุค ก่อนนั้นไม่ได้ถูกฝึกให้ทำการรบแบบขนาดใหญ่คนใหญ่ก็จะฝึกแค่กองพันหรือกรมของตัวเองเท่านั้นไม่ได้ฝึกให้ทำการรบร่วมกับหน่วยอื่นทำให้การช่วยเหลือกันในเวลารบไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรนอกจากนี้ทหารแต่เหล่าเช่นลาบม้าปืนใหญ่จะมีการบังคับบัญชาที่เป็นเอกเทศซึ่งกันและกันแต่เหล่าต่างมีนายพลของตัวเองซึ่งทำให้การช่วยเหลือของแต่เหล่านั้นเป็นไปอย่างไม่คล่องตัวเช่นทหารราบอาจจะเข้าโจมตีป้อมโดยขาดการสนับสนุนจากปืนใหญ่หากนายพลของพวกเขาไม่ได้คุยกันมาก่อนว่าจะโจมตีทำให้ใช้เวลานานพอสมควรนอกจากนี้กองทัพในยุค ก่อนยังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้กองทัพขนาดใหญ่หลายหมื่นอาจจะ กระจุกอยู่ในถนนเส้นเดียวกันในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่18ได้เริ่มมีแนวคิดของกองทัพขนาดเล็กซึ่งแต่ละกองทัพจะมีหน่วยรบทุกเหล่าแต่ก็ยังไม่มีใครนำมาปฏิบัติจริงจนกระทั่งการปฏิวัติฝรั่งเศสได้เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อยุโรปอย่างมากไม่ว่าจะเรื่องการเมืองการปกครองแนวคิดรวมถึงเรื่องการทหารอย่างเช่นที่ผมกล่าวไปในคลิปแรกเรื่องที่ว่าทหารฝรั่งเศสรบด้วยลูกขบวนคอลัมน์แทนแถวหน้ากระดานหรือการประกาศเกณฑ์ทหารที่เรียกว่า Rouvrez Mars ซึ่งทำให้ผู้ชายทุกคนมีพันธะในการเป็นทหารต่อรัฐและในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสนี่เองที่ได้เริ่มมีแนวคิดการจัดระบบกองทัพแบบใหม่โดยจะเป็นการจัดระบบแบบกองพลซึ่งประกอบด้วยทหารราบหลายกรมรวมถึงทหารม้าเล็กน้อยโดยนายพลที่คุมกองพลจะถูกเรียกว่า General de Division ซึ่งนายพลคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการบังคับบัญชากองพลของตนเองและแต่ละกองพลยังถูกฝึกให้ประสานงานกันเช่นกองพลหนึ่งเข้าตีปีกอีกกองพลอาจจะเข้าตีด้านหน้าเป็นต้นจนกระทั่งคริสต์ศักราช1800นโปเลียนได้ขึ้นมามีอำนาจและได้คิดการจัดระบบกองทัพแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าคอร์ปหรือกองทัพน้อยภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าคอร์เดียอาร์มีตามที่ผมบอกไปแต่แรกซึ่งกองกิมก็ถูกใช้โดยนายพลมอโรซึ่งเป็นนายพลของฝรั่งเศสในช่วงสงครามปฏิวัติก่อนหน้านโปเลียนนะครับแต่นโปเลียนนี่แหละเอามันมาใช้จนดังถามว่ากองทัพน้อยคืออะไรมันคือหน่วยที่ย่อยลงมาจากกองทัพประกอบด้วยทหารครบทุกเหล่าเช่นทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่และทหารช่างอาจจะประกอบด้วยทหารราบ 2-3 กองพลทหารม้า1กองพลหรือกองพลน้อยและกองร้อยปืนใหญ่1กองร้อยรวมจำนวนแล้วราวๆ 10,000-40,000 นายแล้วถามว่าการที่นายพลคนหนึ่งมีทหารทุกเหล่าอยู่ภายใต้บังคับบัญชามันดียังไงก็สมมุตินะครับว่าทหารราบกำลังเข้าตีนายพลคนนั้นก็สามารถสั่งให้ปืนใหญ่เข้าสนับสนุนได้ทันทีโดยไม่ต้องไปขอนายพลคนอื่นแน่นอนครับว่ามันทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการรบมากกว่านอกจากนี้นายพลในแต่ละกองทัพน้อยจะมีอิสระในการเลือกเส้นทางการเดินทัพหรือทำการรบได้หากไม่ขัดต่อคำสั่งของนโปเลียนเป็นการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับรองได้ตัดสินใจเองซึ่งถามว่ามันพิเศษยังไงมันพิเศษตรงที่ความรวดเร็วของมันนี่แหละครับอันนี้ผมบอกไปตอนแรกว่ากองทัพในสมัยก่อนมันจะเป็นกองทัพใหญ่ที่เคลื่อนที่ไปตามถนนเส้นเดียวทำให้ทหารจำนวนมากกระจุกอยู่ในถนนแต่ระบบกองทัพน้อยได้แบ่งกองทัพเป็นขนาดย่อมซึ่งสามารถใช้ถนนหลายเส้นได้ผู้นำทัพสามารถเลือกเดินทางได้อิสระตามภูมิประเทศของตนเองโดยแต่ละกองทัพน้อยจะอยู่ห่างกันไม่เกิน1วันเมื่อกองทัพน้อยกองทัพใหญ่เข้าไปท้าค่าศึกกองทัพน้อยที่เหลือจะเข้ามาช่วยทันทีตามหลักการที่เรียกว่า Mass Divide Fight Unity หรือ
แยกกันเดินทัพรวมกันเมื่อโจมตีซึ่งนโปเลียนได้ฝึกกองทัพน้อยของเขาที่ค่ายบูโรนเพื่อเตรียมการบุกอังกฤษนายพลของแต่กองทัพน้อยถูกฝึกให้ทำการรบร่วมกันทำให้ฝรั่งเศสสามารถประสานการรบหลายหน่วยได้โดยไม่สับสนและถึงแม้นโปเลียนจะไม่ได้บุกอังกฤษแต่กองทัพน้อยของเขาก็ได้ถูกใช้ในสงครามในภาคพื้นทวีปและรบชนะข้าศึกมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการปิดล้อมที่อูมซึ่งกองทัพออสเตรียเกือบ 60,000 นายถูกจับเป็นเชลยเนื่องด้วยความรวดเร็วของกองทัพน้อยทำให้นายพลออสเตรียสับสนไม่แน่ใจว่านโปเลียนจะบุกไปทางไหนเขาบุกไปหลายเส้นทางเหลือเกินจึงโดนล้อมกรอบและยอมแพ้ในที่สุดหรือในคริสต์ศักราช1806ซึ่งนโปเลียนได้ทำการรบบัตเซียบัตเซียก็ไม่รู้เช่นกันว่านโปเลียนจะบุกไปทางไหนก็เลยสับสนทำอะไรไม่ถูกและโดนตีจนแตกพ่ายในที่สุดทั้งยุโรปได้เห็นความน่ากลัวของการจัดระบบกองทัพของนโปเลียนไม่นานนักทั้งยุโรปก็เริ่มไปรูปกองทัพตามแบบของนโปเลียนแต่กองทัพนโปเลียนก็ยังชนะอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาเจอกับหายนะที่รัสเซียซึ่งเดี๋ยวผมจะไว้พูดทีหลังทำให้กองทัพของนโปเลียนตายเป็นจำนวนมากเมื่อนโปเลียนต้องการสร้างกองทัพใหม่ในคริสต์ศักราช1813เขาก็ต้องเกณฑ์ทหารเกณฑ์จำนวนมากซึ่งไม่มีประสบการณ์รบเท่าที่ควรทำให้ระบบกองทัพน้อยของนโปเลียนประสิทธิภาพต่ำลงอย่างน่าใจหายรวมถึงกองทัพของพันธมิตรก็มีการจัดระบบที่คล้ายกับนโปเลียนทำให้พวกเขาชนะนโปเลียนได้ในภายหลังถึงนโปเลียนจะแพ้ไปแล้วนะครับแต่ว่าระบบการจับกองทัพของเขาก็จะเป็นพื้นฐานของการจัดระบบกองทัพยุคต่อมาเป็นหนึ่งในมรดกที่นโปเลียนทิ้งไว้ให้ต่อโลกการทหารสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ